สวัสดีค่ะวันนี้นำสาระดีๆมาฝากนะคะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักต้นฮอกวีดยักษ์ค่ะต้นฮอกวีดยักษ์นะคะเป็นวัชพืชที่กระจายพันธุ์ในแถบยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือค่ะต้นฮอกวีดยักษ์จะมีความสูงประมาณ 2-5.5 เมตรค่ะที่นี่เขาจะทำรั้วกั้นไว้นะคะไม่ให้คนเข้าไปค่ะเพราะว่านางสวยแต่นางอันตรายมากค่ะที่เขาทำรั้วกั้นไว้เพื่อไม่ให้คนหรือว่าสัตว์เข้าใกล้นะคะต้นฮอกวีดยักษ์นะคะมีดอกสีขาวและมียางสีขาวเป็นเหมือนน้ำนมยางของมันสามารถทำให้ผิวหนังเราอักเสบและระคายเคืองได้ถ้าเราไปโดนและทำให้เกิดเป็นแผลพุพองปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงได้ค่ะยิ่งถ้าเวลาที่เราไปโดนนะคะแล้วก็มีแดดร่วมด้วยค่ะจะทำให้ผิวเราพุพองขึ้นมาทันทีและถ้าเข้าตาก็สามารถทำให้ตาบอดได้เลยนะคะสำหรับต้นไม้ชนิดนี้ค่ะอันตรายมากๆเลยค่ะถ้าบ้านไหนมีลูกเล็กเด็กแดงหรือว่ามีต้นไม้ชนิดนี้อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ระวังด้วยนะคะเพราะว่าอันตรายมากๆเลยค่ะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับต้นฮอกวีดยักษ์นี้ก็สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะคลิปต่อไปมาดูนะคะว่าจะพาไปทำอะไรที่ไหนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ